คนตายแกเป็นอดีตทหารเรือเก่าและปรากฏว่าไปเจอคนบ้าคนบ้าเอาไม้หน้าสามตีต่อหน้าชาวบ้านนะฮะจนกระทั่งแกตายและตอนที่แกโดนตีคุณผู้ชมฮะแกไม่รู้ตัวลองดูภาพวินาทีตอนที่กู้ภัยเขาพยายามจะปั๊มหัวใจนะครับช่วยเหลืออดีตทหารเรือคนนี้คุณผู้ชมครับนี่คือนาทีตอนปั๊มหัวใจเนี่ยนะฮะใช่ค่ะมันจะมีคลิปตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลคนตอนนั้นเนี่ยยังไม่เสียชีวิตนะคะก็พยายามที่จะทำ CPR ปั๊มหัวใจช่วยแต่ว่าสุดท้ายเหมือนกับว่าไม่ไหวค่ะเป็นภาพของคุณวรพจน์เนี่ยนะครับซึ่งคุณวรพจน์เองเนี่ยแกเป็นอดีตทหารเรือเก่าคุณผู้ชมฮะแล้วประเด็นก็คือว่าถามว่าเกิดอะไรขึ้นคนที่ลงมือก่อเหตุคุณผู้ชมฮะนั่นก็คือนายวชิรสิทธิ์นะฮะนี่ฮะโดยเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี่คือตอนเจ้าหน้าที่นะฮะเขาเข้าไปตรวจสอบค่ะเจ้าหน้าที่นะคะรวมถึงกู้ภัยเนี่ยทางด้านของผู้ตายเนี่ยเขานอนคือเหมือนกับว่าโดนทำร้ายแล้วก็เลยเหมือนล้มลงไปใต้บริเวณโต๊ะค่ะไม่มาตำรวจไม่ที่ประจรเลยพี่ไอ้ที่มาหาก่อนเลยแต่ยังไม่รู้ว่าไปโรงพยาบาลไหนคุณผู้ชมครับนี่คือตอนพยายามปั๊มหัวใจเนี่ยนะฮะทางด้านของคุณวรพจน์นะฮะอดีตทหารเรือครับแล้วก็หลังจากนั้นคุณผู้ชมฮะมันจะมีภาพตอนที่ตำรวจไปเจอไอ้คลั่งคนนี้ชื่อยาวหน่อยนะฮะเปิดภาพไอ้คลั่งเลยตอนที่มันไปนั่งอยู่ริมถนนฮะปรากฏว่าทางด้านไอ้คลั่งรายนี้ชื่อว่านายวชิรสิทธิวิชัยโอ้ยอ่านยากจังคุณผู้ชมฮะโดยเบื้องต้นภาพคนคลั่งที่โดนตำรวจจับเป็นภาพนิ่งโดยทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจเองเนี่ยคุณผู้ชมฮะเขาไปเจอว่าไอ้คลั่งเนี่ยมันนั่งอยู่ข้างทางถูกไหมใช่ค่ะนี่ฮะหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เลยคุมตัวเรียกว่านายวชิรสิทธิ์แล้วกันนะฮะผมเรียกสั้นๆแล้วกันที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละฮะแล้วถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นตอนที่ตำรวจเองเนี่ยค่ะเข้าไปควบคุมตัวเนี่ยปรากฏว่าทางด้านของไอ้เจ้าคลั่งรายนี้มันมีชื่อเล่นว่าอาร์ตนะฮะอาร์ตเองเนี่ยคุณผู้ชมฮะยังมีท่าทีกระฟัดกระเฟียดเหมือนกับมีความไม่พออกไม่พอใจตอนตำรวจมาคุมตัวทุกคนก็งงว่าแล้วอาร์ตเองไปฆ่าอดีตทหารเรือมันจะมีภาพเป็นอาวุธไม้หน้าสามนะฮะตกอยู่ในที่เกิดเหตุด้วยโดยตอนที่ตำรวจไปเจอเจ้าอาร์ตเนี่ยคุณผู้ชมฮะมันเดินกระฟัดกระเฟียดแล้วมันก็นั่งอยู่ริมถนนหลังจากนั้นพยายามจะไปเกลี้ยกล่อมเนี่ยนะฮะตอนที่ตำรวจจะไปจับเนี่ยมันยังขู่ด้วยว่าเดี๋ยวจะฆ่าให้ตายเลยแต่ในที่สุดตำรวจก็ไปล็อกตัวได้ในที่สุดปมทั้งหมดเลยเนี่ยจุดที่พี่ทหารเรือคนนี้คุณผู้ชมฮะเขาถูกฆ่าตายเนี่ยคือต้นสายปลายเหตุเลยเนี่ยตอนที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไปตรวจสอบจุดนี้ก็คือซอยเทิดไทย86เนี่ยนะครับแล้วเราเองลงไปที่จุดเกิดเหตุเราได้มีการไปสอบถามชาวบ้านอย่างทางด้านของคุณแหม่มคุณแหม่มบอกว่าไอ้อาร์ตเนี่ยก็คือชายคลั่งมันมาเดินป้วนเปี้ยนป้วนเปี้ยนเนี่ยอยู่ที่หน้าร้านอาหารแล้วเข้าใจว่าพี่ทหารเรือเนี่ยแกคงจะไปเตือนเพราะเนื่องจากว่าตรงนี้มีเด็กอยู่ด้วยประมาณว่าเหมือนกับเตือนไอ้เจ้าอาร์ตเนี่ยว่าอย่ามายุ่งกับเด็กหลังจากนั้นเห็นบอกว่าเจ้าอาร์ตเองคุณผู้ชมฮะมันย้อนกลับไปหยิบไม้หน้าสามแล้วมากระหน่ำตีคุณผู้ชมครับล่าสุดวันนี้น้องณัฐวุฒิใช่ไหมที่ไปตามเหตุการณ์นี้เราได้นาทีวงจรปิดนาทีที่ไอ้คลั่งคือมันจะมีพวกผ้าใบเนี่ยมันบังอยู่แต่จะเห็นพฤติกรรมของไอ้เจ้าอาร์ตชายคลั่งที่ฆ่าทหารเรือเป็นยังไงเริ่มต้นก็คือเป็นวงจรปิดของคอนโดเริ่มจากทางด้านคุณวรพจน์นะคะซึ่งเป็นผู้เสียชีวิตนาทีสุดท้ายเนี่ยก่อนที่จะเดินไปที่จุดเกิดเหตุก็คือเขาลงจากคอนโดที่เขาพักซึ่งภาพวงจรปิดนะคะก็จะเริ่มจากคอนโดที่พักนะคะแล้วก็เดินไปที่ร้านขายของชำค่ะคุณผู้ชมคะอ่ะไม่เป็นไรทีมงานเปิดตัวที่เตรียมมาเดี๋ยวนี้เลยนี่ฮะอ่ะนี่ฮะในอาร์ตที่คุณผู้ชมเห็นกำลังอารวาสอยู่ภาพนี้คือตอนเที่ยง15ฮะจะเห็นว่าในอาร์ตเดินถอดเสื้อกลับมาที่บ้านจุดนี้สำคัญเพราะว่าก่อนที่มันจะฆ่าเขาเนี่ยคุณผู้ชมฮะมันย้อนกลับมาที่บ้านเพื่อไปหยิบไม้ใช่แล้วมันก็ย้อนกลับมาจริงๆตามที่น้องนัทได้ภาพมาเดี๋ยวจะเห็นเนี่ยนะฮะอันนี้พอมันหยิบไม้เสร็จภาพต่อมาจะเห็นมันเดินออกมาจากห้องแล้วจะเดินกำไม้มาตามทางนี่คือนาทีเตรียมจะไปฆ่าทหารเรือนะฮะนี่ฮะเดี๋ยวจะเห็นว่านี่ไม้ด้ามเบลเลอร์เลยเป็นไม้หน้าสามจากภาพนี้คุณผู้ชมฮะมันจะเป็นจุดที่ทำให้เห็นชัดเลยว่าเจ้าตัวเองเตรียมจะไปฆ่าโดยที่ทางพี่ทหารเรือเนี่ยไม่ทันตั้งตัวส่วนภาพที่เห็นนี่คือไปตามทางแล้วนะฮะแล้วก็นี่เข้าใจว่าจุดกระหน่ำตีใช่ตอนจุดกระหน่ำตีมันจะมีผ้าใบเนี่ยบังอยู่แล้วพี่ทหารเรือเนี่ยคุณผู้ชมฮะแกนั่งหันหลังแกก็เลยไม่ทันระวังตัวเพราะเอาจริงถ้าเดียวกับเดียวเนี่ย
แกน่าจะสู้ได้มันฟาด3ทีแล้วมันเดินกลับเลยฮะนี่ฮะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเห็นนาทีตอนมันเดินกลับมันจะมีเข้าซอยด้วยนี่ฮะนี่ฆ่าแล้วนะฮะใช่ค่ะแล้วมันก็เดินกลับแบบนี้จนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยคุณผู้ชมฮะภาพอีกตัวนึงก็คือคนร้ายเปลี่ยนเสื้ออันนี้เอาก็คือเดินเลี้ยวซ้ายอ่ะนี่เปลี่ยนเสื้อแล้วค่ะเพราะว่าพอเอาไม้ไปเก็บเรียบร้อยแล้วก็เปลี่ยนเสื้อเพื่อเตรียมจะหลบหนีเห็นเขากำลังปีนกำแพงเนี่ยค่ะเหมือนพยายามที่จะปีนกำแพงแล้วหลบหนีแล้วก็เปลี่ยนใจเดินกลับไปกลับมาจนกระทั่งสุดท้ายมีชาวบ้านเนี่ยกลูกันเข้ามาพยายามที่จะมาตามหาแล้วก็ไปเจอมาว่ามันนั่งแมะเนี่ยนะฮะอยู่ตรงถนนตามภาพนิ่งเมื่อกี้ที่คุณผู้ชมได้เห็นเหตุการณ์ไปล่าสุดเนี่ยวันนี้ครับถ้าเปิดคู่กันกับภาพคนร้ายที่นั่งแมะอยู่กลางถนนด้วยเพราะมันหนีไปซอยเพชรเกษม73นะฮะหลังจากที่มันฆ่าพี่ทหารเรือเรียบร้อยแล้ววันนี้คุณผู้ชมครับเราก็เลยได้มีโอกาสไปพูดคุยกับทางด้านของคุณพิญญาพรซึ่งเป็นคนเห็นเหตุการณ์แล้วก็นั่งอยู่ในวงข้าวด้วยคุณพิญญาพรเองก็บอกว่าพี่วรพจน์ทหารเรือเนี่ยเขานั่งกินอยู่ที่ร้านชำตั้งแต่เช้าแล้วในระหว่างที่กำลังนั่งกินกันเนี่ยในอาร์ตมีอาการคุ้มคลั่งเดินฟุตปัดฟุตปัดเข้ามาเนี่ยนะฮะตอนแรกยังไม่มีไม้แต่ในอาร์ตพยายามจะกระโดดเตะท้ายรถชาวบ้านตอนนั้นก็เลยต้องมีการเตือนโดยพี่ทหารเรือเตือนไปว่ามึงอย่ามายุ่งกับเขานี่ฮะแล้วก็มีการตำหนิทางด้านของในอาร์ตในอาร์ตก็หายไป15นาทีแล้วก็ตามวงจรปิดหยิบไม้แล้วมากระหน่ำซ้ำเขาโดยในอาร์ตเลือกตีเข้าที่หัวนะครับคุณผู้ชมครับแล้วหลังจากนั้นก็กลับห้องคือเขาก็งงนะครับไม่คิดว่าอาร์ตจะลงมือก่อเหตุกับพี่วรพจน์ด้วยความรุนแรงปัจจัยของเรื่องนี้เป็นไปได้ไหมตอนที่ในอาร์ตเนี่ยมันถูกเตือนครั้งที่1เพราะมันกระโดดถีบรถพี่ทหารเรือก็เตือนมันอันที่2มันจะเดินไปเล่นกับเด็กออทิสติกพี่ทหารเรือก็เตือนอย่าให้มันเนี่ยไปยุ่งกับเด็กเพราะกลัวว่าถ้าเกิดมันมียาบ้าด้วยมันจะทำร้ายเด็กออทิสติกมันก็เลยไม่ยุ่งกับเด็กออทิสติกแล้วกลับห้องแต่มันมายุ่งกับพี่ทหารเรือแทนหยิบไม้แล้วฆ่าเลยฟังเสียงพี่พิทยาพรฮะดื่มปกติใช่ไม่ได้มีเรื่องมีอะไรเลยรู้สึกเหมือนเมายาหรืออะไรเนี่ยหรือหลอนหรืออะไรนี่แหละแบบเขาไปแย่คนพิการแล้วพี่โอผู้ตายอ่ะก็บอกว่าไอ้ดั้มมึงอย่าไปแย่มันออกมาเดี๋ยวมันอาละวาดกว่ากูจะเอามันเข้าไปได้นะเหนื่อยแค่นี้แหละเสร็จแล้วไอ้ผู้ก่อเหตุมันก็บ่นพึมพำคุณผู้ชมครับและนี่ฮะหลังจากที่เกิดเรื่องวันนี้เราได้ภาพวงจรปิดนาทีสำคัญอีกเหมือนกันเนี่ยนะฮะนอกจากนาทีที่อาร์ตคุ้มคลั่งแล้วมันจะเห็นภาพคนตายด้วยใช่ไหมครับเมย์ใช่ค่ะก่อนที่จะเสียชีวิตค่ะคนตายเนี่ยนะคะเดินออกมาจากห้องที่คอนโดของตัวเองเพื่อที่จะเดินไปร้านของชำพี่วรพจน์ทหารเรือที่คุณผู้ชมบอกที่เราบอกคุณผู้ชมไปเนี่ยนะฮะและหลังจากนั้นครับเขาก็เดินลงมาค่ะก็จะมีภาพวงจรปิดเปิดต่อไปเลยก็ได้นะคะและรับด้านล่างที่เขาจะเดินออกมาไปกินเหล้าเพื่อจะไปร้านชำซึ่งเขาก็ไปเป็นประจำค่ะหลังจากนั้นนะคะเขาก็เดินในซอยซึ่งเอาจริงอ่ะมันไม่ได้มีนัยยะอะไรหรอกฮะแต่จะให้เห็นว่าเขาไม่ได้มีศัตรูที่ไหนแล้วประเด็นคือไอ้เจ้าอาร์ตเนี่ยโดนเขาเตือนก็เลยเกิดการคุ้มคลั่งตัดภาพไปตอนกลางคืนเลยครับเมื่อตอนหัวค่ำตำรวจคุมตัวเจ้าอาร์ตเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยระหว่างคุมตัวลงจากรถสืบสวนนะครับเพื่อเข้าห้องสอบเนี่ยทีมข่าวได้มีการพยายามสอบถามเจ้าตัวในหลายประเด็นเรื่องเกี่ยวกับแรงจูงใจอะไรต่างๆปรากฏว่าตัวผู้ต้องหาไม่ตอบได้แต่เดินก้มหน้าก้มตาเข้าห้องสืบสวนของตำรวจโดยตำรวจใช้เวลาสอบ10นาทีซึ่งก็ไม่รู้ว่าคุยได้หรือเปล่าเนี่ยนะฮะเพราะน่าจะมีอาการหลอนๆอยู่เนี่ยนะฮะสุดท้ายเห็นบอกว่าพรุ่งนี้เนี่ยน่าจะต้องนำตัวไปฝากขังเพราะจากการสอบปากคำไม่ตอบอะไรตำรวจสักคำนะฮะเขาไปทำอะไรให้พี่พี่โอไปทำอะไรให้อ่ะพี่โอมีอะไรอยากขอโทษคนตายไหมพี่อาร์ตมีอะไรอยากขอโทษคนตายไหมพูดได้แล้วพี่อยากพูดหน่อยนิดหนึ่งตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นพี่อยากจะฝากขอโทษหรืออะไรไงจะพบคนตายพี่คะจะอะไรทำให้เราตัดสินใจใช้อาวุธไม้อะพี่ตอนนั้นเราคิดอะไรอยู่พี่เขาทำอะไรเราก่อนไหมเอกสารหน่อยได้ไหมพี่พูดหน่อยนิดนึงก็ได้อะอยากจะพูดอะไรสื่อสารอะไรถึงครอบครัวคนตายเขาอยากขอโทษเขาไหมพี่คนตายทำอะไรพี่โอเคแล้วคุณผู้ชมครับไม่ตอบคำถามใดๆทั้งสิ้นอ่ะไม่ว่ากันก็
ลักฐานมันคาตาขนาดนี้จบฮะ